โอเคครับผมว่าขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมชาวระบอกทุกท่านกันด้วยนะผมอยู่ผมเปอร์คุงซีนะผมก็วันนี้ผมอยู่ในเกมวันพีซอัลติเมทนะผมก็วันนี้ผมจะพาไปเอาวิชา3ดาบนะผมใช่3ดาบปะวะใช่ของโซโลนะผมซึ่งมันก็มีสกิลให้ด้วยนะครับก็ตอนนี้ผมใช้ได้แค่สกิลคิวนะไม่รู้ว่ามันมีกี่สกิลนะผมโอเคงั้นเดี๋ยวผมพาไปเอานะผมงั้นก็เราไปเลยดีกว่านะโอเคอันนี้คือเราจะนั่งเรือยาวหน่อยนะคือตอนนี้ผมสปาไว้แล้วไงคือคลิปนี้ผมรีบนิดนึงครับเราจะได้ออกเดินทางนะผมตามอันนั้นคือเกาะผมลืมบอกมันเป็นเกาะอุซบนะผมอันนี้คือเกาะอุซบนะผมแล้วเราก็เดินทางมานะก็เราก็ตรงไปยาวๆนะผมใช่เหรอมองไม่ค่อยเห็นแป๊บนึงขอเพิ่มกราฟิกก่อนมองไม่เห็นเดี๋ยวโอเคตรงไปมองไม่เห็นแมปไปโอเคเห็นละข้างล่างตามมาแล้วถ้าจำผิดนะเดี๋ยวน่าเป็นโอเคนี่ครับเกาะ นี้นะผมเป็นเกาะที่อยู่ข้างๆเกาะสูงๆเนี่ยก็คือเดินทางมาเราจะเจอไอ้เกาะสูงๆนะผมแล้วก็นี่เกาะ นี้เลยนี่โอเคเราใกล้เดินทางถึงแล้วโอเคครับผมถึงแล้วนะก็เราก็ก็กระโดดไปนะนี่มันจะอยู่ตรงนี้นะผมนี่ตรงนี้นะผมเป็นเกาะที่มีลักษณะแบบนี้เลยนะผมก็จะมีคนยืนอยู่ตรงนี้นะผมชื่ออะไรสักอย่างแล้วก็เนี่ยผมเป็นวิชา3ดาวผมก็กดซื้อไปเพราะราคา 2,144 เบเรียงโคตรถูกนะผมซึ่งต้องเวล45นะผมถึงจะใช้ได้นะผมโอเคครับผมก็นะสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แหละนะผมก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้ผมด้วยนะผมคลิปนี้ขอ10ไลค์พอนะผมก็ไว้เจอกันนะครับผมบ๊ายบายคลิปหน้าผมจะทำฮาคิเกาะแล้วกันนะผมขอฟาร์มให้ครบ100ตัวก่อนโอเค